ก็จะมีการยื่นคำร้องเรียกค่าเสียหายมาตรา441ก็ประมาณ30ล้านเนี่ยครับให้ทนายคนเป็นคนดำเนินการในเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นทางแอมเป็นทนายให้ทางก้อยจากทางคุณแม่ครับนะครับเป็นทนายผู้เสียหายพวกนั้นหลักฐานพร้อมไหมครับหลักฐานวันนี้หลักฐานพร้อมครับมั่นใจนะก็มีทั้งนิติวิทยาศาสตร์มีพยานบุคคลมีวัตถุพยานมีผลการชันสูตรพลิกศพมีอะไรหลายอย่างก็มั่นใจที่สามารถที่จะเอาผิดผู้กระทำความผิดได้นะครับมีความกังวลตรงไหนครับก็ดูไม่น่ามีความกังวลหรอกฮะแต่ก็ยังเป็นห่วงจำเลยว่าพยานหลักฐานแน่นขนาดนี้ยังสู้คดีแสดงว่าใจนี้ได้เลยนะจำเลยเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยใจก็ได้เลยนะถ้ามีโอกาสได้อ่านคำฟ้องเนี่ยนะครับในหน้าที่3เนี่ยเขียนนะครับว่าจำเลยที่3ก็คือทนายความผู้หญิงนะฮะได้มีการพูดยุยงให้จำเลยที่2คือตำรวจที่เป็นสามีของแอมเนี่ยนะโดยพูดว่าถ้าจะสู้ให้หลุดก็ต้องไม่ปรากฏของกลางนะครับและมีคดีที่ศาลยกฟ้องเพราะไม่มีของกลางนะซึ่งคดีนี้ก็ควรทำให้ไม่มีของกลางเนี่ยก็ทำให้ทนายผู้หญิงเนี่ยกลายเป็นจำเลยที่3ในคดีนี้แล้วยังยกตัวอย่างคดีอาวุธปืนด้วยนะครับให้จำเลยที่2ฟังในเรื่องนี้อันนี้เป็นคำพูดของทนายความซึ่งเป็นจำเลยที่3นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าพูดไปได้อย่างไรนะจนกลายเป็นจากทนายก็กลายเป็นจำเลยนะครับทั้ง3คนนี่คือดำเนินคดีข้อหาอย่างไรบ้างแตกต่างกันยังไงบ้างครับคือตัวจำเลยที่1เนี่ยแอมไซยาไนด์เนี่ยโดนข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนประหารชีวิตสถานเดียวแล้วก็ฆ่าชิงทรัพย์ปลอมปนอาหารนะครับก็คือเอาสารพิษใส่ลงในอาหารให้ผู้ตายกินจนถึงแก่ความตายก็เป็นพฤติกรรมที่สมมติว่าเป็นเรื่องจริงนี่ก็คือโหดเหี้ยมมากนะครับโทษที่ควรได้รับเนี่ยน่าจะเป็นประหารชีวิตถ้าสมมติว่าทำผิดจริงนะนะครับส่วนจำเลยที่2และ3ก็คือจำเลยที่2ที่3นี่ก็จำเลยที่2เป็นอดีตสามีนะครับเป็นผู้ที่เก็บรักษาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการชิงทรัพย์พวกกระเป๋าพวกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วได้มีการปรึกษาหารือกับจำเลยที่3ตามคำฟ้องนะและจำเลยที่3ก็ได้ยุยงส่งเสริมว่าให้เอาของกลางพวกเนี้ยไปทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อให้กระเป๋าหายไปจะได้ไม่มีพยานหลักฐานมาพิสูจน์ว่าแอมเนี่ยเป็นคนร้ายในคดีนี้อันนี้ตามคำบรรยายฟ้องของพนักงานอัยการนะครับ